เมืองสัตหีบอีกมุมของการท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงและเป็นตำนานแห่งเกจิอาจารย์หลวงปู่อีวัดสัตหีบอีกทั้งยังมีชุมชนดั้งเดิมติดฝั่งทะเลปัจจุบันเมืองสัตหีบมีความเปลี่ยนแปลงและได้ก้าวสู่การพัฒนาเมืองสัตหีบในทุกด้านอย่างเด่นชัดโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำสู่การพัฒนาคือเทศบาลเมืองสัตหีบนำการพัฒนาสู่ชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบเดิมได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลสัตหีบจวบจนปัจจุบันโดยมีผู้บริหารเข้ามาพัฒนาตามลำดับปัจจุบันเทศบาลเมืองสัตหีบมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบร่วมพัฒนาประกอบด้วยนายณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีโดยมีรองนายกประกอบด้วยนายไตรเทพทศวงศ์ชายนายชัยเทพบุญเลิศนายพลตกรใคร่ครวญคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายสุริยันสว่างจิตและนายต่อศักดิ์ตระกูลธงชัยเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีสภาเทศบาลเมืองสัตหีบมีนายทวีคงสวัสดิ์เป็นประธานสภานายวรเทพนันทมางกูลเป็นรองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเขต1สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเขต2สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเขต3สถานที่ท่องเที่ยวนะที่สำคัญของอำเภอสัตหีบเรานั้นก็มีมากมายนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าเขตอำเภอสัตหีบเนี่ยเราก็มีวัดยานนะครับมีพระพุทธรูปแกะสลักมีหาดจอมเทียนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ข้างเคียงเรานะครับแล้วก็ถัดเข้ามานะครับเราก็ยังมีสวนนงนุชนะครับมีสวนสาธารณะหนองตะเคียนนะหรือสวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับแล้วก็รวมมาถึงบริเวณชายหาดหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ยังสวยงาม อยู่ตลอดกาลนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสัตหีบของเราด้วยการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบและคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบประกอบด้วยส่วนราชการโดยมีนายรุ่งโรจน์อ่อนวงศ์ทำหน้าที่เป็นปลัดเทศบาลนายอัครเดชหนูช่วยและนางอ้อยปรีเจริญเป็นรองปลัดเทศบาลสำนักปลัดกองวิชาการและแผนงานกองคลังกองสาธารณสุขกองการศึกษากองสวัสดิการและสังคมและสถานธนานุบาลในโครงการที่จะมีพัฒนาแต่ละปีนั้นก็คงจะมุ่งเน้นเรื่องสาธารณูปโภคเช่นถนนหนทางไฟฟ้าและก็ประปาขณะนี้เรื่องไฟฟ้าก็มีการขยายเขต CTV นั้นก็ได้ดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้วก็คงมีถึง30กว่าจุดด้วยกันปัญหาที่ทางเทศบาลเมืองสัตหีบได้รับก็คงจะมีเรื่องถนนหนทางน้ำท่วมนะครับก็เป็นภัยพิบัติประจำปีและทางนี้ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองสัตหีบก็ได้ประสานงานกับแขวงการทางชลบุรีก็มีการปรับปรุงที่จะแก้ไขน้ำท่วมด้านโครงสร้างพื้นฐานจัดการด้านท่อระบายน้ำไฟฟ้าประปาแสงสว่างสร้างลานจอดรถปรับปรุงชายทะเลในอนาคตเนี่ยทางเทศบาลเมืองสัตหีบเนี่ยก็มีโครงการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องกัดเซาะชายฝั่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นว่าชายฝั่งของเราเนี่ยถูกกัดเซาะไปค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเทศบาลสัตหีบนะครับก็ได้ร่วมมือกันกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมนะครับได้มาสำรวจเกี่ยวกับชายฝั่งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมกับเสริมเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวลงไปในโครงการนะครับบริเวณที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเทศบาลเมืองสัตหีบก็จะปรับปรุงพื้นทัศน์พร้อมกับทำเป็นสวนสาธารณะขนาดกลางนะครับให้กับพี่น้องชาวสัตหีบได้มีโอกาสไปใช้ออกกำลังกายพักผ่อนและท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปถือว่าเป็นจุดที่สวยงามจุดหนึ่งนะครับของสัตหีบเราเทศบาลเมืองสัตหีบกับการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนโดยให้การส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนให้มีความยั่งยืนด้านการศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชลบุรีรางวัลบุคลากรดูแลเด็กเล็กดีเด่น4ปีซ้อนได้รับความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการต่างๆเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยส่งเสริมกีฬาสนับสนุนให้เกิดชมรมสมาคมกีฬาเพื่อพัฒนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเช่นงานลอยกระทงงานแห่เทียนพรรษาส่งน้ำพระในวันสงกรานต์งานสัตหีบพรรษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชนด้านต่างๆด้านการศึกษาของเรานะครับเราก็สนับสนุนโรงเรียนภายในเขตของเราของเราไม่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับโรงเรียนของรัฐบาลในสังกัดไม่มีเลยเราต้องแค่เป็นเพียงที่จะดูแลและสนับสนุนในเรื่องเชิญเข้ามาเข้าโครงการต่างๆแล้วก็ดูแลส่วนต่างๆที่เขาไม่พร้อมเขาก็มาประสานงานกับเราความรับผิดชอบการศึกษาโดยตรงของเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดารุณานะครับก็เป็นศูนย์ที่เราควบคุมดูแลอยู่ซึ่งแบ่งบำเพ็ญเลี้ยงดูบุตรหลานแล้วก็ให้ความรู้เป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศสร้างศูนย์สุขภาพครบวงจรดูแลผู้สูงอายุจัดเบี้ยยังชีพพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนนำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยมีนโยบายหลักๆก็คือในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของความสะอาดในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบโดยเราจะมีการจัดเก็บขยะทุกวันนะครับแล้วก็มีสายกวาดในทุกๆถนนทุกๆเส้นทางนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ยังเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกด้วยโดยเทศบาลเมืองสัตหีบเราก็จะให้ความสำคัญนะครับกับประชาชนในเขตเมืองสัตหีบนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุหรือเยาวชนนะครับโดยเทศบาลเราก็ใส่ใจและให้ความสำคัญทุกๆฝ่ายเท่าเทียมกันครับจัดสวัสดิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มแม่บ้านอบรมอาชีพทุกระดับในด้านสวัสดิการสังคมก็มีการตั้งศูนย์อาชีพนะครับเป็นศูนย์อาชีพของเราซึ่ง เราได้ผลิตสินค้าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทำด้านทำขนมมาจำหน่ายแล้วก็มีหลายๆอย่างครับที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็ให้เรียนรู้มีถนนสายวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบอยู่นะครับซึ่งกองสวัสดิการสังคมก็รับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งในถนนสายวัฒนธรรมเราก็มีทุกวันพุธแรกของเดือนนะครับมาขายที่นี่นะครับและอีกส่วนหนึ่งของกองสวัสดิการสังคมก็เกี่ยวกับเยี่ยมผู้สูงอายุบ้างนะครับเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์หรือไปเยี่ยมไปดูแลนะครับไปดูแลกองสวัสดิการสังคมของเราก็ดูแลตั้งแต่ผู้ที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับเราได้ดูแลอย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุมของในเทศบาลของเรานะครับชีวิตเมื่อสักครู่นี้ที่ผมไล่ยาวอยู่ว่าปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีนี้ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้สูงอายุยังไม่ได้ไปกองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ในการจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของทางเทศบาลนะครับโดยจะมีการลงพื้นที่นะครับเพื่อทำประชาคมเพื่อรับฟังปัญหานะครับจากประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆของชุมชนนะครับเพื่อที่เราจะนำปัญหาต่างๆเหล่านั้นนำมาเรียบเรียงเป็นโครงการเพื่อนำเข้าสู่เทศบัญญัติต่อไปอีกทั้งกองวิชาการและแผนงานเราก็ยังมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นะครับโครงการต่างๆของทางเทศบาลนะครับโดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงไร้สายนะครับซึ่งจะมีกระจายอยู่หลายจุดนะครับตามเขตชุมชนนะครับแล้วก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสัตหีบครับอีกหน้าที่นึงนะครับก็คือ
เป็นหน้าที่ของนิติการนะครับมีการให้ความรู้นะครับให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการคำปรึกษาในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการบริการของทางกองวิชาการและแผนงานครับจัดสถานธนานุบาลเพื่อจัดการด้านการเงินฉุกเฉินสำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นเดือดร้อนโดยจัดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำอีกทั้งยังจัดการด้านงานทะเบียนท้องถิ่นของเมืองสัตหีบณที่ว่าการอำเภอสัตหีบด้วยวิถีการใช้ชีวิตของชาวสัตหีบที่มีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวสัตหีบโดยการบริหารของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบและคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่จะนำเมืองสัตหีบไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของเมืองสัตหีบ